นักเรียนกำลังเรียนเรื่องอะไรบอกครูเด้แรงดันของเหลวที่กระทำต่อเขื่อนหรือประตูกั้นน้ำเรามีการใช้สูตรสำเร็จสูตรสำเร็จก็คือ F เท่ากับเศษ1ส่วน2โล G L S กำลัง2สูตรสำเร็จแต่สูตรสำเร็จมันจะใช้เฉพาะกรณีที่ตัวเขื่อนต้องเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากแล้วก็ตั้งอยู่ในแนวดิ่งอีกอันหนึ่งที่เป็นหัวใจของมันเลยก็คือ F เท่ากับ P บาร์คูณด้วย A ตัวนี้จะใช้ได้ทุกกรณีไม่ว่ามันจะเอียงหรือจะยังไงก็ใช้ได้เขื่อนกว้างเท่าไหร่ X ใช่เปล่าระดับน้ำหน้าเขื่อนสูงดีจงหาแรงดันรับในแนวระดับที่กระทำต่อเขื่อนนักเรียนตอบครูได้ทันทีเลยว่านักเรียนใช้สูตรอะไรตอบดิหาอะไรวิเคราะห์โจทย์นี่หาอะไรคือตัวอะไรหาแรงดันใช้สูตรอะไรเลยกับเศษหนึ่งสองโล GL ใช้ได้เลยนะกว้างคือเท่าไหร่กว้างคือ X และยาวคือแทนนี่จะบอกเป็นตัวเลขเขาก็บอกมาเป็นตัวอักษรแล้วเพราะนั้นนักเรียนก็ได้ว่ายังไง F เท่ากับเศษ1ส่วน2ลอ G X D กำลัง2แผ่นวัตถุกว้าง30เซนติเมตรสูง40เซนติเมตรจมอยู่ในของเหลวซึ่งมีความหนาแน่นของเหลวนี้นะมีความหนาแน่นเท่านั้นกิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรในลักษณะตั้งตรงในแนวดิ่งโดยขอบบนของแผ่นวัตถุอยู่ต่ำจากผิวของเหลว10เซนติเมตรวัตถุอันนี้มันจมไหมจมมิดไหมไม่มิดไม่มิดแล้วปลายบนสุดเนี่ยมันจะอยู่ต่ำกว่าผิวน้ำได้ยังไงจมมิดไหมมิดเลยนักเรียนครับมันไม่ยากนะพยายามทำความเข้าใจโจทย์อย่างที่ครูสอนน่ะนักเรียนต้องวิเคราะห์โจทย์ให้ได้เรารู้เรื่องของแรงดันที่กระทำต่อด้านข้างจงคำนวณหาข้อหนึ่งความดันเฉลี่ย
ที่ด้านข้างด้านหนึ่งเอาด้านเดียวข้อ2แรงดันที่กระทำต่อแผ่นวัตถุทางด้านหนึ่งง่ายๆหาข้อ1ได้เราก็หาข้อ2ได้เลยต้องการให้นักเรียนรู้จักการใช้สูตรหา P bar หา P bar กับแรงรับที่กระทำต่อเขื่อนเป็นสูตร2สูตรที่นักเรียนกำลังเรียนกันอยู่เขียนรูปดูนะนักเรียนเขียนรูปอันนี้น้ำเรามีวัตถุจมลงไปใช่ไหมใช่ไหมแบบนี้ด้านบนอยู่สูงกว่าผิวน้ำเท่าไหร่กี่เซนกี่เซนนะสิบอ่านโจทย์ด้วยนะแล้วไอ้แผ่นนี้มันสูงเท่าไหร่สี่สิบกว้างเท่าไหร่เนี่ยรูปมันมีแค่นี้เองนักเรียนจะหาพีบาร์ใช่ไหมกรณีที่หนึ่งพีบาร์หายังไงบอกไปดิหายังไงหาNet- นักเรียนบอกแล้วไงหาด้วย P บนบวกกับ P ล่างแล้วหาโอ้แค่นี้นักเรียนครูเปลี่ยนหน่อยแค่นั้นเองแทนที่จะให้ไอ้ตัวนี้ไปอยู่บนผิวน้ำข้างบนครูกลับให้มันจมลงไปเพราะนั้น P บนคือ P ตัวนี้ P ล่างคือตัวนี้ใช่ไหมใช่ไหมครับใช่ไหมเอ่ยแล้วพีบนตรงนี้นักเรียนมันคือความดันเกตที่ลึกกี่เซนนะ10เซนใช่ป่ะมันไม่ได้อยู่ติดผิวเกิดจากความดันของน้ำเนี่ยกระแทกลงมาเพราะนั้นพีบาร์เท่ากับพีบนบวกพีอะไรต้องทำอย่างนี้หารด้วย2พีบอลคือพีอะไรพีหนึ่งเท่ากับความดันเนื่องจากความลึกของผิวน้ำตรงนี้ใช่ไหมที่อัดลงมาใช่ไหมเอ่ยคือโลจีอะไรโลจีเอ็ดโลก็คือโลของน้ำG ก็คือ10 S คือเท่าไหร่ S คือเท่าไหร่บอกกูด้วยเท่าไหร่ครับก็คือ10คูณด้วย10ยกกำลังลบ3นักเรียนพอจะเข้าใจไหมไอ S ตัวเนี้ยมันต้องเป็นความสูงตรงนี้แต่พอหา P2 ใช้สูตรอะไร P2 เนี่ยตอบผมบ้างดิมันเป็นความดันอะไร P2 อะไรไม่รู้เลยเหรออะไรนะใช้สูตรอะไรความดันอะไรตรง P2 เนี่ยตรง P2 เนี่ยอยากจะรู้ว่าความดัน
ที่เกิดจากอะไรบอกคุณความลึกลึกเท่าไหร่เท่าไหร่50เพราะฉะนั้นใช้สูตรอะไรโลจีเอสเหมือนกันแต่เอสคือเท่าไหร่10บวก40เข้าใจไหมเนี่ยลึกทั้งหมดนี่เลยที่อัดทับกันลงมาเนี่ยเนี่ยอัดทับกันลงมาเท่ากับ50คูณด้วย10ยกกำลังลบ2เพราะนั้นนักเรียนหาพีบาได้อย่างหาได้ไหมเพราะพีบาตั้งแต่เท่าไหร่พีบอลคือเท่านี้พีล่างคือเท่านี้ใช่ไหมก็คือโลจีเอาโลจีออกมาเลยก็กลายเป็น10คูณด้วยเสียงลังลบ2บวกกับ50คูณด้วย10ยกกำลังลบ2หารด้วย2เข้าใจตรงนี้ไหมครัวมาบวกกันแล้วครูดึงเอาโลจีออกเพราะโลจีเป็นตัวร่วมถูกไหมแล้วหารได้2ครูความดันเฉลี่ยหา F ได้ไหมได้ได้ F ใช้อะไรดีเจง่ายเลยเห็นไหมเท่ากับ P บาร์คูณด้วย A P บาร์รู้หรือยัง A เป็นเท่าไหร่ A ก็คือ30คูณ40ใช่ไหมใช่ไหมเอ่ยแต่เปลี่ยนหน่วยไหมต้องเปลี่ยนนะเปลี่ยนเป็นเมตรก่อนนะก็จบครับแล้วเราก็พักสักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาเรียนใหม่